ผู้สื่อข่าวในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากรายงานว่าแม้จะถูกตัดไฟนานเกือบสองสัปดาห์แต่ที่เมืองชเวโกโกและเมืองเคเคซึ่งเป็นพื้นที่ของกลุ่มทุนจีนสีเทาในเขตอิทธิพลของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนกะเรียงหรือ BGF ยังคงดำเนินการไปตามปกติค่ะในขณะเดียวกันชาวเมียนมาในพื้นที่กลับเดือดร้อนและเริ่มสั่งซื้อเครื่องปั่นไฟจากอำเภอแม่สอดไปใช้ในครัวเรือนนะคะไทย PBS สัมภาษณ์พิเศษอาจารย์กฤษณะ โทษขออภัยค่ะอาจารย์กฤษณนะ โชติสุดนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรพม่าศ,ศึกษาภาควิชาภาษาตะวันออกจากคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะประเมินสถานการณ์ชายแดนบริเวณที่ตรงข้ามกับพื้นที่ที่เกรี่ยงดูแลอยู่ในจังหวัดเมียวดีว่าหลังจากนี้สถานการณ์และผลกระทบแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับไทยนั้นเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์กฤษณะเชื่อว่าตราบใดที่เครื่องปั่นไฟยังทํางานได้ เมืองทุนจีนทั้งสองแห่งก็จะยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมต่างๆต่อไปได้ค่ะนั่นเท่ากับว่ากลุ่ม BGF จะยังคงได้รับการปันผลกำไรไม่มีผลกระทบเท่ากับที่ประเมินเอาไว้กันก่อนหน้านี้การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มแมเมอร์ใน2เมืองสร้างผลกระทบต่อรัฐบาลจีนอย่างมากนะคะหลังจากที่ชาวจีนตกเป็นผู้เสียหายจากการหลอกลวงจนทาให้ชาวจีนเริ่มไม่พอใจการทางานของรัฐบาล ทำให้ในายฉินกังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเดินทางมาเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปรากฏเป็นข่าวอย่างชัดเจนเลยนะคะ การเดินทางมาในครั้งนี้ได้ร้องขอให้สภาบริหารแห่งรัฐหรือ SAC ซึ่งมีพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานสภาต้องจัดการกับกลุ่มทุนจีนสีเทาจนกระทั่งนำมาซึ่งการยุติสัมปทานไฟฟ้าเมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ และรัฐบาลจีนไม่สามารถลงมาจัดก,การพื้นที่ BGF ได้โดยตรงใช่ไหมครับก็เลยต้องใช้การกดดันผ่าน SAC นะครับก็คือรัฐบาลปัจจุบันนะครับการกดดันดังกล่าวทำให้ SAC เนี่ยครับต้องผลักดันให้รัฐบาลไทยนะครับตัดไฟโดยการอ้างเหตุผลว่าตอนนี้ไม่มีการให้สัมปทานไฟฟ้านะครับ ซึ่งมันเราเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ากลายเป็นว่าจีนเนี่ยครับต้องการจัดการจีนเทานะครับแต่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยด้วยตัว,วเองก็เลยใช้กองทัพพม่าหรือว่าเอเดนะครับเข้ามากดดันรัฐบาลไทยนะครับในการตัดไฟไปในเขตของเชยกโกโกแล้วก็เขตเคเอะไรอย่างเงี้ยครับ ในขณะเดียวกันค่ะประเทศไทยซึ่งเป็นต้นทางผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าก็ต้องเผชิญคำขู่จากกองกำลังกระเรียง BGF ด้วยนะคะว่าจะปิดชายแดนฝั่งตรงข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาทั้งสองแห่งในเขตอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหากยุติการส่งไฟซึ่งถึงแม้ว่าการปิดชายแดนจะไม่เกิดขึ้นแต่นักวิชาการด้านพม่าศึกษาก็เชื่อว่ายังคงมีความเสี่ยงที่ BGF จะตอบโต้อย่างรุนแรงหากรัฐบาลจีนเพิ่มแรงกดดันไปยังเมียนมาค่ะ คือสิ่งที่สําคัญที่สุดหลังจากนี้นะครับผมมองว่าจีนรัฐบาลจีนกลางจะกดดัน SAC ยังไงนะครับและผมก็ภาวนาว่าไม่ใช่ SAC มาให้ฝั่งไทยไปกดดันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเนี้นครับอันนี้คือผมเข้าใจว่าเดี๋ยวรัฐบาลจีนกลางก็น่าจะมีมาตรการที่อาจจะรุนแรงมากกว่านี้ในอนาคตนะครับซึ่งฝั่งไทยก็น่ากลัวนะครับถ้า BGF ก็กะว่าจะเปิดสงครามกับ SAC เมื่อไหร่นะครับ ว่ารอบที่แล้วแค่ขู่ผิดสะพานมันก็สร้างแรงสะเทือนได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามคือช่วงนี้ชายแดนก็มีสงครามกันใช่ไหมครับถ้า BGF มาร่วมกับกลุ่มผู้ต่อต้านอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเี้ครับมันก็จะทําให้อ่เขาเรียกสนามอํานาจของพื้นที่ชายแดนเปลี่ยนไปอีกรอบหนึ่งแล้วอาจจะเกิดปัญหาการสู้รบครั้งใหญ่ครับ ซึ่งนักวิชาการก็ประเมินนะคะว่า s a c เนี่ยน่าจะเลือกรักษาผลประโยชน์ในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นบทบาทในเวทีโลกหรือการพึ่งพาทางเศรษฐกิจกับจีนมากกว่าการรักษาผลประโยชน์ที่เป็นในลักษณะพันธมิตรหลวมๆกับ d g f นะคะ